straight out of the 949. OC. Yeah. You can't stop this show. It's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. It's catastrophic like a psychotic ironic oh. Cause even though I wanna quit her, man, she kinda สวัสดีครับพบกับผมจอนอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอนซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ thebokza-racing.com นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการแต่งรถ Honda ADV 150ที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสในขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมพามานั้นเป็นร้านที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดการแข่งขันในเรื่องของการตกแต่งรถนะครับ Honda ADV 150ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกแนวทางนึงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วรถรุ่นนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะของรถแนวสตรีทแอดเวนเจอร์หรือว่ารถในแนวของการวิ่งแบบออนโรดแล้วก็ออฟโรดแต่ร้านนี้ครับแต่งในรูปแบบของเรซซิ่งจ๋าเลยนะครับหรือว่าในแนวของสปอร์ตจ๋าเลยกับร้านที่ชื่อว่าแจ็คช็อปครับเอาไปว่ามันถือว่าเป็นไอเดียและกันว่าในแนวทางของการตกแต่งหรือว่าในแนวทางของของแต่งนั้นเป็นอย่างไรเผื่อว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับและในขณะนี้ครับผมอยู่ภายในร้านที่ชื่อว่าร้านแจ็คช็อปอยู่กับเจ้าของร้านสุดหล่อแล้วก็คือน้องโดครับโดสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มาถ่ายทำที่ร้านนี้เพราะเนื่องจากว่าร้านนี้มีรถสวยๆนะครับก็คือเจ้า Honda ADV 150ที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกวด ADV ของทาง Honda ครับใช่ไหมใช่ครับแต่มันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับเพราะว่าทาง Honda เองเนี่ยเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเจ้า ADV 150เนี่ยเป็นออนโรดกับออฟโรดครับมันน่าจะออกแบบแนวทัวริงใช่ครับแต่กลายเป็นว่าเขามีแนวของสปอร์ตมาด้วยใช่ครับคือก็ต้องบอกพี่จอมก่อนเริ่มต้นคือรถคันนี้มันเป็นรถสำหรับใช้ในการเปิดตัวแยกออกมาก่อนเดี๋ยวจะมีงานประกวดอีกทีนึงครับอันนี้คือรถเปิดตัวด้วยรถเดิมๆอ่ะมันจะเป็นแอดเวนเจอร์ใช่ไหมครับใช่ก็ทีนี้ตอนที่เราเข้าไปคุยกับ Honda เนี่ย Honda เขาอยากให้รถมันออกมาเป็นแนวสปอร์ตก็คือเขาเลยมอบหมายให้ทางร้านเนี่ยช่วยปรับแต่งให้เป็นสปอร์ตให้หน่อยให้ฉีกออกมาจากรถที่เป็นออริจินอลรถตัวเปิดตัวที่เป็นADV ตัว Adventure ก็คือกลายเป็นว่ามีความว่าสปอร์ตเรซซิ่งจ๋าโผล่ขึ้นมาใช่ๆครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็คือเต็มจริงๆใช่ก็คือเขาบอกว่าอารมณ์แบบเหมือนพี่ขี่ในสนามอะลองทำออกมาให้มันเป็นรถที่เอาไปขี่ในสนามทางตรงถนนเรียบที่ไม่ใช่ทางฝุ่นเขาก็เลยให้เราดีไซน์ออกมาเป็นหน้าตาประมาณอย่างคันนี้ครับเอางี้ก่อนที่จะไปในเรื่องของสปอร์ตจ๋าอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกของโดเองที่สัมผัสกับเจ้า ADV 150มาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็เริ่มแรกเลยนะครับตอนที่ Honda โทรมาเรียกเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาประชุมกันหน่อยเดี๋ยวจะมีงานให้ทำแต่เราก็ไม่รู้ครับว่าจะไปเจออะไรก็พอเข้าไปถึงห้องประชุมปุ๊บ เขาก็เข็นรถเข้ามาเลยก็คือเจ้าคันนี้พอเห็นปุ๊บเราก็คิดแล้วเราอยู่สายที่จะทำรถแนวซิ่งอยู่แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคันนี้มันน่าจะทำเป็นแนวสปอร์ตน่าจะมันนะแต่พอตอนประชุมปุ๊บเขากลับให้โจทย์เราเป็นสปอร์ตเหมือนที่เราตั้งใจอีกคือจริงๆนะครับมันจะมีทั้งหมด3คันที่เราเปิดตัวไปจะเป็นเดิร์ทแนวเดิร์ทนะครับกับแนวแอดเวนเจอร์ก็คือติดกล่องแล้วก็สปอร์ตผมก็ได้สปอร์ตเหมือนตรงตัวเลยทีนี้เราเห็นปุ๊บตัวคอนเซ็ปต์เลยที่เราอยากทำทีนี้ก็เลยได้โอกาสดีๆจากฮอนด้าครับเราก็เลยปั้นออกมาให้เป็นคันนี้เลยพูดง่ายๆคือคันนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เห็นจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็คือสปอร์ตจ๋าเลยใช่ครับในความรู้สึกเรานะเราชอบทางนี้เราก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเราแต่งออกมาเนี่ยน่าจะถูกใจคนที่อยู่สายสปอร์ตด้วยกันครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการเปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการในช่วงของงานขายของทาง Honda เขาที่ Central World ใช่ครับ27ตุลาที่ผ่านมาครับผมเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าคำว่าสปอร์ตในขนาดนี้เนี่ยแน่นอนมันคือสปอร์ตเลยแต่ดูแล้วมันเหมือนกับมีการใส่อะไรไว้เยอะมากเลยใช่มั้ยก็ด้วยความที่รถมันเป็นรถสูงจริงๆการแต่งสปอร์ตสูงก็ทำได้นะครับเหมือน XADV เนี่ย750เนี่ยก็เป็นสปอร์ตสูงก็ไม่มีใครเอาไปโหลดแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้มันเป็นรถ150ครับมันเป็นรถเล็กรถเล็กเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเตี้ยได้ลองเตี้ยดูไหมจากการที่เราลองเริ่มต้นเราก็โหลดหน้าเปลี่ยนโชว์กลางดูครับลดสเปคลงมาจากเดิม395เราลดเหลือ350แต่ทีเนี้ยผมมองพอเสร็จปุ๊บพอรถมันหน้าเตี้ยหลังเตี้ยแล้วมันยังน่าจะเล่นอะไรได้อีกครับก็คันนี้เราก็เลยทำการปรับแต่งด้วยการยืดเครื่องเพิ่มนะครับจากเดิมเพิ่มขึ้นไปเป็น3นิ้วแล้วรถเราไม่ต้องทำการปรับแต่งอะไรเลยแล้วสเกลเรื่องโชคเรื่องกองเรื่องของสายไฟเนี่ยมันได้หมดยกเว้นถ้อยเสียครับผมถ้อยเสียใช้ไม่ได้ครับใช่ไม่ได้เพราะว่าคอท่อจะติดกับแท่นเครื่องเราก็เลยต้องทำการสร้างคอท่อใหม่ก็คือสำหรับรถเพื่อนๆที่อยากจะทำสไตล์เนี้ย
คือทุกอย่างโหลดหน้ายืดเครื่องเปลี่ยนโช๊คทำได้หมดครับแต่ว่าจะต้องแก้ท่อซึ่งอย่างที่โด้บอกคือว่ามันสวยขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรมากมายเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าคนที่กังวลเรื่องความเตี้ยของท้องรถตัวนี้ผมไปลองขึ้นเนอร์ลูกหน้าถ้าไม่ได้สูงมากสบายครับแต่ถ้าสูงหน่อยก็เอียงขึ้นคือรถมันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรพี่ไม่เสียสเกลไปมากกว่าเดิมไม่ได้ดูว่าท้ายตกหน้าเชิดหรือว่าท้ายเขาเรียกหน้าเตี้ยหลังเชิดอะไรเงี้ยคือบาลานซ์มันกำลังลงตัวกับคันนี้เพราะเนื่องจากว่ามีการจัดฟิตเมนต์ของรถมาแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองขี่จริงด้วยครับครับผมลองขี่เบื้องต้นตอนที่ทำอ่ะมันก็เป็นความลับใช่ไหมครับ uh-huh. แต่เราก็พอที่จะมีพื้นที่ในโรงงานที่เราไปทำเนี่ยสามารถขี่ทดสอบดูได้ทดสอบเลี้ยววงแคบวงกว้างอะไรประมาณนึงได้พอได้ครับแต่ว่าไอ้ขี่ยาวๆเนี่ยยังไม่ได้ลองครับผมแต่หลังจากรถกลับมาตอนเนี้ยก็ไปลองมาแล้วก็ได้อยู่ครับได้อยู่นะทีนี้เรามาพูดในเรื่องของการตกแต่งบ้างดีกว่าเพราะว่าอย่างคันเนี้ยบอกเลยว่าประเคนของแต่งเยอะมากเห็นบอกว่าหลักแสนทีเดียวใช่ครับเพราะว่าด้วย Honda เนี่ยแหละพี่อือโดพี่ขอเต็มนะขอจัดเต็มหน่อยขอเต็มนะก็คือเต็มของเขาก็คืออยากให้เป็นระบบเบรกใหม่ทั้งหมดเริ่มจากระบบเบรกเลยใช่ครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจก็ด้วยคันนี้มันเป็นรถญี่ปุ่นนะครับครับก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าใส่อิตาลีเขาเรียกอะไรเบมโบอิตาลีก็คือทั่วไปใส่กันอยู่แล้วครับผมเราเลยอยากหนีโจทย์ตัวนั้นออกมาด้วยใช้เป็นเกลสปีดแทนเป็นของเกลสปีดซึ่งก็คือ Made in Japan อย่างแน่นอนใช่ครับตัวนี้แท้ 100% ครับผมและไม่มีก๊อปด้วยไม่มีก๊อปด้วยถูกต้องอันนี้คือเราต้องการภาพให้บอกเฮ้ยคันนี้ชัดนะว่ามันเป็นของแท้ของเทพทั้งคันนะก็คือในของเกลสปีดครับเขาก็จะผลิตตัวเป็นปั๊มจริงๆหน้าตามันก็เหมือนเบมโบ่แหละครับปั๊มเบรกทั่วไปก็เหมือนกันแต่ทีนี้มันจะเป็นตัวนี้จะเป็น CNC ทั้งตัวก็คือทั้งซ้ายและขวาแล้วก็เป็นลิมิเต็ดของเขาคือเขาจะเป็นโลโก้แดงเป็นโลโก้แดงก็คือเหมือนกับเป็นตัวท็อปของเขานั่นแหละเป็นโลโก้แดงคือเป็นตัวท็อปของเขาเลยจริงๆอ่ะชุดเนี้ยมันจะต้องไปอยู่กับรถบิ๊กไบค์ตัวพันแต่เราก็เอามาใส่กับตัวเนี้ยด้วยการที่เราไปใส่ปั๊มล่างเป็นเกลสปีดเหมือนกันเกลสปีดก็จะทำปั๊มล่างมาอยู่ประมาณ2ทรงแต่ที่เรามีในมือตอนนี้มันมีแค่ทรงเดียวเราเลยใส่ปั๊มเหมือนกันหน้าหลังแต่ด้วยความไม่ใช่ว่ารถเป็นรถเล็กพอเราใส่ปั๊มเท่ากันหน้าหลังแต่เราปรับสเกลจานหน้าให้ใหญ่จานหลังให้เล็กกว่ามันก็ดูแมทตรงตัวกันครับชุดพูดง่ายคือชุดเบรกเนี่ยมีการอัปเกรดหมดก็เราเริ่มด้วยการใส่ปั๊มบนเป็นของเกลสปีดนะครับก็ใช้ระหว่าง3ค่ายนะครับก็คือเกลสปีดเดโทน่าแล้วก็ลิโซมานะครับที่จะอยู่บนชุดแฮนด์ชุดนี้นะครับแล้วก็เรื่องส่วนของสายเบรกเราใช้เป็นสายเบรกเอิร์นแต่เราตัดสดคือเราวัดขนาดให้เข้ากับตัวรถคืออย่างที่บอกครับการทำเบรกเมื่อก่อนจะเป็นการหาสายให้ได้ก่อนระยะใช่ไหมครับวัดความยาวไปแล้วก็มาทำการใส่กับปั๊มแต่อย่างที่ร้านเนี่ยผมจะทำด้วยการเอาปั๊มมาวางให้ครบทุกจุดก่อนทำจุดยึดกระปุกอะไรทุกอย่างให้จบการไล่น้ำมันการต่อสายคือหลังสุดแล้วครับผมก็คือปั๊มล่างเนี่ยก็ต้องทางขามาจานดิสอยู่เซ็นเตอร์หมุนคือทุกอย่างทำงานได้เรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วถึงมาทำสายคือหลังสุดเลยสำหรับผมเดี๋ยวนี้ครับผมเพราะว่าผมตัดสดหมดแล้ววัดเดี๋ยวนี้สายเบรกกับพี่จอนมันก็จะมีเรื่องของหัวไม่ว่าจะเป็นหัวตรงหัว4 5 9 10หัวต่ออะไรก็แล้วแต่มีทุกแบบใช่ครับเรามาเล่นเรามาดิ้นมันได้โอเคก็ถ้าอย่างเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆจะได้ดูกันก็ที่ปั๊มนะครับก็จะมีชุดต่อเนี่ยมีท่อหลายๆท่อที่ผมเดินแต่ทำไมคันนี้ถึงเดินท่อเยอะเพราะต้องการจะโชว์ตัวโลโก้ของเกียวสปีดครับเราก็เลยเดินหลบให้มันเป็นหยักขึ้นไปที่ปั๊มบนอีกทีนึงครับผมครับนั่นคือด้านบนแต่จริงๆแล้วด้านบนเนี่ยไฮไลท์ยังไม่หมดนะครับยังมีในเรื่องตัวที่เป็นกันสะบัดนะครับยึดอยู่ที่บริเวณแผงคอเลยทีเดียวส่วนตัวกันสะบัดตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วครับตอนแรกไม่ได้อยู่ในหัวเรามองว่ามันชุดใหญ่แล้วมันเต็มแล้ว uh-huh. แต่ก็อย่างว่าครับความเป็นสปอร์ตรถแข่งมันควรจะมีมันควรจะมีนะครับแต่จริงๆเอาพุ่งตรงว่าอย่างในรถ150มันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้มันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันไม่ได้ดิ้นแบบหลุดไปเลยแต่นี้เราอยากจะโชว์ไอเดียครับผมเราก็เลยสร้างนะครับด้วยการทำการสร้างชุดกันสะบัดอย่างเงี้ยบางทีคนมองว่าเอ้ยใส่หลอกแต่ของผมนี่คือใช้ได้จริงนะครับก็คือเราได้ใช่ปรับได้ล็อกได้ก็คือเรายึดกับตัวโครงเลยพี่ก็คือแท่นแกนของการที่จะล็อกกันสะบัดเนี่ยก็คือหลักๆคือล้อกับโครงมันอิสระจากกันกันสะบัดตัวเนี้ยคือไปทำการฝืนให้แผงคอกับตัวโครงรถเนี่ยมันสู้กันครับมันทำให้แผงคอนิ่งขึ้นฉะนั้นเราสมควรที่จะทำให้ใช้ได้จริงนะครับซึ่งคันเนี้ยใช้ได้จริงโอเคเข้าใจละชุดบนว่าอลังการแล้วแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสีเรื่องของตัวพาร์ทที่เป็นคาร์บอนหมดเลยครับยังไงครับชุดนี้ก็เริ่มต้นนะพี่ก็คือจังหวะดี ADV เนี่ยเปิดตัวใหม่
มาร์คมาร์เควสนะครับรู้จักกันดีแล้ว MotoGP ก็ขับลายเลฟซอนเป็นสีส้มทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราทำสีส้มสิแต่จะสีส้มอย่างเดียวมันก็ธรรมดาไปก็เลยทำการใส่ลายลงไปแต่ทีนี้เราจะเอาลายเลฟซอนมามันก็ไม่ได้พี่ใช่ไหมครับเพราะเป็นรถตัวใหม่เปิดตัวเราก็เลยใช้เป็นพาร์ทอะไรแต่งของทาง Honda แทนก็คือ H2C ซึ่ง H2C อ่ะใน ADV ตัวเนี้ย H2C ข้อผลิตของมาทั้ง2แบบเป็นแนวสปอร์ตกับแอดเวนเจอร์ซึ่งคันนี้ก็ใส่อยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็พูดถึงลวดลายเราก็เลยทำการเป็นลายเส้นแล้วก็มีคำว่า H2C ครับเพื่อให้ทาง Honda เขาได้ใช้ในการสื่อโฆษณาต่อไปซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้ว H2C อย่างที่โดบอกว่ามีขายทั้งแนวของตัวที่เป็นรถทางเรียบแล้วก็รถในแนวแอดเวนเจอร์ครับซึ่งที่ร้านจัสช็อปก็มีเหมือนกันมีครับมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วที่เราได้เห็นกันทั้งหมดเนี่ยต้องถามเลยว่างบประมาณในการทำของโดเนี่ยจริงๆแล้วคำนวณไหมว่ากี่ตังค์ตอนแรกก็วางบัดเจ็ตกันไว้นะครับครับผมแต่สุดท้ายแล้วทะลุครับทะลุไปแล้วใช่ครับก็ตอนแรกคุยกันไว้คันนี้ตั้งใจว่าจะทำอยู่ที่ประมาณงบ 200,000 200,000 บาทใช่ครับคือราคานี่เกินรถไป2เท่าแล้วนะใช่ใช่ครับด้วยการเราอยากจะโชว์ศักยภาพของตัวรถว่าใส่ของแต่งเข้าไปแล้วเนี่ยรถมันเวิร์กไหมมันดีขึ้นไหมมันสวยขึ้นไหมนะครับด้วยการ Honda เขาบอกว่าเต็มที่ครับผมอยากให้รถออกมาดูดีนะครับดูแบบไม่ใช่มาจอดแล้วทำไมมันไม่เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันที่เรื่องของชุดเบรกเป็นหลักก่อนพูดถึงเมื่อกี้นี้พูดเรื่องของชุดสีไปแล้วนะครับต้องพูดถึงเรื่องของงานเคปล่าด้วยใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นงานพาร์ทคาร์บอนทั้งหมดนะครับก็คือรถสปอร์ตนะครับมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วกันต้องมีใช่กับงานคาร์บอนนะพี่ทีเนี้ยก็ถามว่าความยากก็ไม่ได้ยากแต่จะเป็นความลำบากซะมากกว่าด้วยความเป็นรถเปิดตัวแล้วมันยังไม่มีอะไรให้เบิกก็คือมีชิ้นเดียวพลาดไม่ได้ด้วยโอ้โหก็คือต้องทำคันนี้ทำหมดไปประมาณ20น่าประมาณ25 26ชิ้น26ชิ้นก็ถือว่าเยอะมากแล้วกับรอบเปลือกของเจ้า ADV 150นะครับก็สวยแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะหาร้านที่เริ่มทำเนี่ยยากอยู่เพราะเนื่องจากว่ารถเป็นใหม่มากก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็ทอเบิร์กพาร์ทได้ก็น่าจะทำออกมาแต่ทีนี้อยากจะฝากเรื่องในส่วนของเจ้าบอดี้พาร์ทของ ADV นะครับครับผมงานเคปล่าที่ผมรู้จักอย่างล่าสุดตอนนี้รถที่เริ่มรับกันแล้วเนี่ยก็มีบางคนเอาไปทำประกอบไม่สนิทมันจะเป็นเรื่องของแร็กเกอร์เยิ้มการเก็บงานการวางลายผ้าการตัดขอบเพราะมันโค้งเยอะใช่ครับพี่แล้วก็รถ Honda นะครับพาร์ทใหม่ๆมาตั้งแต่ Forza Psect มาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นระบบกริปเสียบดึงนะครับถ้าเราทำเคปล่าไม่ดีหนาหรือว่าไปปิดรูมันก็ประกอบไม่สนิทแล้วถูกต้องก็คือมันจะเพเยอกันมันจะไม่เข้ารูปใช่อันนี้ก็เลยจะฝากบอกใช่ครับได้เข้าใจละอีกเรื่องนึงครับที่ต้องพูดถึงก็คือด้านล่างครับออกแบบมาสวยงามมากอย่างที่เมื่อกี้นี้โดบอกว่าคอท่อก็ทำใหม่ขึ้นใหม่หมดเลยอย่างคันนี้เราเริ่มจากเมื่อกี้เราพูดถึงส่วนหัวไปแล้วชุดเบรกลงมาพอมาที่ข้างหลังนะครับความยากของมันก็คือว่าจะวางยังไงให้รถมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ยาวจนเกินไปพูดถึงท่อนะครับครับไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปให้มันแมทกับตัวรถเพราะว่าอย่างฝั่งซ้ายมันจะมีตัวกองอากาศมันดักไว้อยู่แล้วว่าความยาวมันอยู่ประมาณนี้เราก็ต้องไปนั่งไล่หาพี่จนมันได้ท่อที่ลงตัวซึ่งท่อไปนี้ก็เป็นอาคาโปรวิดแท้นะครับก็อยู่ในรถสกูตเตอร์เหมือนกันครับผมแต่ผมข้ามสายพันมาจากเวสป้าก็ไล่หาจนเจอว่าสเกลเนี้ยและตัวจุดยึดเนี้ยไม่ต้องไปดัดแปลงมันมากครับผมก็คือใช้ยึดกับตำแหน่งสวิงอาร์มเดิมนะครับเพื่อให้เจ้าท่อเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เข้ารูปมันแล้วเราทำการเดินคอท่อไปหาปลายทุกอย่างอยู่ครบหมดตัวนี้เป็นสลิปออนครับไม่ดัดแปลงเลยพี่ครับแค่ทำคอมาหาแล้วก็เก็บลายให้เรียบร้อยคือรูตรงหมดว่าอย่างนั้นดีกว่าเรื่องเสียงเรื่องอะไรเพราะด้วยครับตรงตัวพอดีนะครับแล้วก็จะลามมาที่ชวนของโช๊คครับซึ่งตัวนี้เป็นโอลินที่ไม่ได้ตรงรุ่นนะครับ uh-huh. เป็นของ Ptech ของ2018 uh-huh. แต่ก็จะบอกว่าทำไมถึงรู้ว่าต้องเอาตัวนี้ตัวนี้มาใส่ด้วยความเราเป็นร้านนะครับ uh-huh. เราก็อยากจะบอกว่าเรามีของเลยเอามาเทียบได้เลยเราหยิบใช่พี่ uh-huh. เราก็หยิบด้วยความมันเป็นรถต้นแบบรถสร้างขึ้นมาซึ่งบริษัทยังไม่มีทำขายเราก็ต้องหาของคอมมอนนี่แหละ uh-huh. ที่มันใส่แล้วลงตัวเราก็เลยจะหยิบของมาทดลองได้หลายๆตัวผมก็ทดลองไว้หลายอย่างนะพี่หลายค่ายมันก็ได้อีกหลายแบบใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นองศาในเรื่องของการเยื้องเนี่ยเหตุผลอย่างที่ได้คุยกันประเด็นต้นแล้วว่ามีการเยื้องเครื่องออกมาหยับออกมาประมาณสัก 2-3 นิ้วยืดออกมา3นิ้วครับซึ่งก็ลงตัวดีเป็นสไตล์แบบเรซซิ่งที่ไม่เหมือนกับ ADB ที่เราเข้าใจกันว่ามันคือสตรีทแอดเวนเจอร์เลยใช่ครับพี่อย่างที่บอกนะครับว่ารถคันนี้ลงทุนไปเยอะมากประมาณต้องมี 3-4 แสนนะครับแต่ว่ามันคือความสุขที่โดโดเขาได้แต่งมาแล้วก็พูดง่ายคือหล่ออ่ะได้อวดชาวบ้านเขาอ่ะใช่พี่ก็มันมีช่วงอย่างตอนเราเปิดตัวเนี่ยเรายังไม่ได้ขี่มันแต่ตอนสักตอนเรากลับมาร้านแล้วอ่ะเราก็
วางไงพี่แล้วลองขี่เล่นในนี้มันก็เป็นที่ดึงดูดสายตานะถูกต้องเขาก็มองรถอะไรแปลกดีอย่างผมจอดไว้หน้าร้านเนี่ยไม่ใช่คนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำครับผมเดินผ่านเนี่ยเขาจะมาซื้อของเลยเนี่ยเขาก็จะมายืนมองแล้วยืนถ่ายรูปแล้วเราก็มองว่าเออรถมันแปลกดีนะด้วยโมเดลน่าจะเป็นโมเดลใหม่ในหลายๆปีมั้งพี่ที่จะเป็นในส่วนของรถสูงหรือว่ารถแบบหัวโตๆแบบนี้ใช่พี่ผมได้ข่าวมาล่าสุดพี่จอนครับผมรถตัวเนี้ยทาง Honda ครับ Honda ประเทศญี่ปุ่นครับเขาให้แข่งกันในการออกแบบอ๋อเหรอเหมือนไทยเลยใช่ก็คือให้คนไทยนะพี่คนไทยคนอินโดแล้วก็คนอิตาลีมั้ง Honda โอ้โหเป็นทีม R&D 3ทีมเนี้ยวาดลายเส้นออกมาออกแบบรถมาแล้วก็คนที่ชนะคือประเทศไทยคือคนไทยคือไทยแท้เลยคันนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะว่าคนไทยเป็นคนออกแบบซึ่งอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าจริงๆแล้วมีคนชอบเอาไปเปรียบเปรยว่ามันคือ PCX แต่อย่างที่บอกคือเฟรมก็ไม่ใช่ตัวพาร์ทก็ไม่ใช่ใช่คนละเรื่องกันเลยตอนที่เขาประกวดเขาให้หัวข้อว่าอยากให้เป็นแอดเวนเจอร์เป็นแอดเวนเจอร์ในสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ครับเราให้ออกแบบกันมาไทยเลยออกมาได้แบบนี้ครับซึ่งก็แปลกนะผมว่ามันแปลกตาใช่ถือว่าสวยแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นในเรื่องของกระแสขนาดนี้ก็คือใครๆก็พูดถึงเจ้า ADV 150แล้ววันนี้ผมก็เลยพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์การแต่งซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนในสไตล์ของสปอร์ตจ๋าเลยใช่ครับสปอร์ต ADV ครับผมอ่ะท้ายสุดเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งเจ้า Honda ADV 150ที่ร้านแจ็คช็อปทำยังไงได้บ้างก็แจ็คช็อปเราครับที่ตั้งนะครับจะอยู่ที่ลาดพร้าว71นะครับซอยนั่งนิวาส16แล้วก็ Facebook ร้านนะครับจะเป็นแจ็คช็อป LP 71ก็คืออันนี้จะเป็นเพจร้านเลยครับเป็นภาษาอังกฤษส่วนFacebook นะครับก็จะเป็นแจ็คช็อปเขียนภาษาไทยนะครับไม่ยากเซิร์ชปั๊บก็เจอเลยนะครับคนที่สนใจในเรื่องของการตกแต่ง ADV ไม่ต้องอะไรเทพก็ได้อะไรแบบ H2C หรือว่าอะไรที่หลายๆเจ้าเขาทำขึ้นมาเพื่อเจ้าเนี่ยก็ที่มีหมดเร็วๆนี้ครับก็จะตอนนี้เบื้องต้นอ่ะเราก็คุยทางบริษัทไว้ก็ยังจะไม่ออกของมาขายพูดกันตรงๆก็คือบอกทางโรงงานว่าเดี๋ยวก่อนขอขายของ H2C ก่อนนะครับเดี๋ยวตามมาเนี่ยจะมี GTR ครับมี Molitech มี Biker นะครับแล้วก็งานสร้างต่างๆครับผมซึ่งเราก็จริงๆแล้วรถตัวเนี้ยทาง Honda ให้โอกาสเราเข้าไปร่วมพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าเราก็เลยบอกว่าอยากให้ Honda ได้ขาย H2C ก่อนนะครับส่วนผลิตวันตัวอื่นอาจจะทยอยออกมาเรื่อยๆเพื่อนๆก็รอกันนิดนึงนั่นแหละก็มาแล้วกันเพราะอย่างที่ผมบอกคือร้านนี้มีทุกอย่างนะครับไม่เฉพาะของตัว ADV 150ของรุ่นอื่นๆก็มีเยอะไปหมดเลยนะครับผมเอาละครับแล้ววันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการจอนซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ Databoxa Racing.com นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับร้านแจ็คช็อปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ AP Honda ที่เอื้อเฟื้อเจ้า Honda ADV 150ให้เราขี่มาร้านแจ็คช็อปในวันนี้ครับแล้ววันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมครับวันนี้ผมแล้วก็โดลาไปก่อนสวัสดีครับ